ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ๆทุกคนฝากด้วยนะครับพี่ผม25แล้วอ่ะฝากแฟนๆทุกคนมาหาไปมาอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์แต่งตัวให้เต็มที่เลยครับแล้วเรามาสนุกกันที่ The First Fan Meeting in Thailand 9 to meet you นะครับแล้วเจอกันนะครับใครอยากมุ้งจีนว่าใครอยากมุ้งจีนเป็นคนดีโอ้ right oh yes oh do it oh so I hope to see you guys all of you guys on Sunday this Sunday and I'll do my best and I hope you guys will like you know well prepared for your clothes and your feelings and stuff and we're gonna enjoy the show on Sunday all right see you there 然后呢中文的话就是说希望可以尽快跟大家见面因为这周日就能见面了然后也希望大家会好好准备你们的衣服然后情绪也好还是干嘛也好因为这次我准备了很多很多我觉得特别好玩的东西然后也希望大家到时候可以跟我一起享受氛围然后把这一次的见面会变成我们最美好的回忆再见ขอบคุณครับเก่งมากเก่งเลยภาษาจ้าภาษาท่ากันครั้งนี้จะปล่อยออกมาจริงๆวันพรุ่งนี้ครับวันที่21ซึ่งเป็นอัลบั้มครั้งแรกของตัวนายเองเป็นอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกครับผมหลังจากที่ออกมาจากวงเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ไปว่าก่อนหน้านี้มีปล่อยเพลงอันนั้นจะเป็นซิงเกิล3เพลงครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มจริงๆครั้งแรกครับผมอัลบั้มนี้มีกี่เพลงนะน่าจะผมจะไม่ผิดนะ20ค่ะเอ้ยอะไรคอนเสิร์ตแล้วพี่20คอนเสิร์ตน่าจะประมาณ9หรือ10เพลง9หรือ10แต่แฟนคลับบอกไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ๆก็ปล่อยมาเลยใช่เราอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าพอปล่อยอัลบั้มนี้ออกมาแล้วครับข้างหลังเราก็จะมีแพลนอื่นๆต่ออีกใช่หวังว่าจะได้มาครับมันเป็นธีมอะไรฮะอัลบั้มนี้สำหรับนายมันเป็นอ๋ออัลบั้มชื่อจีนนะครับจะเรียกว่าชิงชื่อชังเตียนชิงชื่อชังเตียน is like the shop that sells lots of emotions เป็นเหมือนเป็นร้านขายความรู้สึกอ๋อมีหลากหลายความรู้สึกใช่ไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันดูอีโมเป็นฟีลแบบความรู้สึกเยอะๆเป็นฟีลลิ่งเยอะๆอะไรครับผมก็เลยจัดเป็นอัลบั้มนี้ออกมาเกี่ยวกับความรู้สึกหลายๆความรู้สึกรวมกันอยู่ในร้านเดียวกันครับก็ตัวเพลงเองจะมีทั้งน่ารักมีทั้งเป็นอิโมชันนอลหน่อยๆหรือว่าจะเป็นเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามรวบรวมหลายๆอย่างอยู่ในอัลบั้มเดียวกันเพราะว่าอัลบั้มนี้ก็อยากที่จะโชว์ความเป็นตัวเองแล้วก็สไตล์เพลงที่ชอบจริงๆให้ได้มากที่สุดครับผมมีเพลงสร้างไม่ได้มีเพลงเศร้าไหมเยอะเราชอบเพลงเศร้ามากเลยอ่ะเออเหรอแต่นายไม่เศร้านะไม่ต้องกดแต่เป็นคนชอบร้องเพลงเศร้าเพราะว่าเวลาร้องเพลงเศร้าทุกคนจะแบบนายเป็นอะไรลูกไม่ได้เป็นไรอารมณ์ไหนเยอะสุดคะอัลบั้มนี้อะไรครับอารมณ์ไหนเยอะสุดน้องว่าเป็นฟีลนี่น่าจะเยอะสุดละเป็นฟีลเศร้าเศร้าไม่ได้เศร้าเป็นฟีลแบบเป็นฟีลแบบพูดเรื่องราวเกี่ยวกับแบบร้องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ไดไม่ใช่ของเราไม่มีโอกาสได้มีอะไรเศร้าๆแบบนั้นเท่าไหร่ใช่บอกไม่มีโอกาสเศร้ามันยากไหมกันที่เราจะเดี๋ยวต้องถ่ายทอดเพลงเศร้าอ่ะมันจะยากเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีโอกาสไป in relationship เหมือนคนอื่นเขาเนาะเราก็จะค่อนข้างที่จะยากที่จะเอาตัวเองเข้าไปรู้สึกจริงๆกับอารมณ์แบบนั้นนะครับเราก็เลยจะอาจจะต้องหาความรู้สึกอื่นๆที่มันคล้ายกันมาทับมาซ้อนกันมาเปรียบเทียบกันอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนน้องเองเพราะว่าน้องเวลาตกดึกอะครับ
ทุกคนจะอีโมป่ะใช่ไหมโอเคปกติปกติเพราะใช่ถ้าสมมติไม่ได้เหนื่อยมากตอนกลางคืนก็จะแบบยิ่งดึกจะยิ่งแบบฟุ้งซ่านใช่คำนี้ครับฟุ้งซ่านเราเป็นคนฟุ้งซ่านเหมือนกันเลยนะโอ้โหสุดๆเลยครับมันคือสตอรี่ไปเองใช่เพราะว่าเนื้อเพลงหลายๆอย่างเราก็จะพยายามบอกเขาว่าปรับอย่างนี้ได้ไหมพูดถึงเรื่องนี้ได้มาอะไรอย่างคาดหวังยังไงบ้างคะอัลบั้มแรกก็คาดหวังหวังว่าทุกคนจะชอบครับเราก็หวังว่าจะมีหลายๆคนยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆที่จะมารู้จักตัวตนในเองใช่เพราะว่าครั้งนี้ครับอย่างซิงเกิลครั้งที่เราที่ปล่อยไปเราอาจจะโฟกัส on แฟนๆเรามากกว่าแต่ว่าครั้งนี้ที่ปล่อยออกมาเราพยายามที่จะทำให้มันมีหลายๆเพลงที่คนที่รักดนตรีเองที่อาจจะยังไม่รู้จักนายก็สามารถที่จะ understand เกี่ยวกับเพลงหรืออัลบั้มนี้ของนายได้ด้วย นอกจากแฟนคลับอะซีรีส์ค่ะ How yes โอ้ พรุ่งนี้ on air น่าจะตอนแรกนะครับใช่พวกเจนอาร์ theDetection no insect detector two ครับเป็นจริงๆเป็นซีรีส์ที่จีนเรื่องแรกของนายครับถ่ายเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับแล้วก็แสดงเป็นบทเต๋อครับผมเต๋อคนไทยเต๋อคนไทยครับเป็นตำรวจด้วยนะสนุกเป็นสนุกเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจอันนี้ต้องให้คนดูพูดผมพูดเองจะแปลกๆนะแต่ผมรู้สึกว่าเต๋อดูเท่กว่านายครับเต๋อเป็นฟิลเขาเป็นคนที่จริงจังมากๆเลยครับเขาเป็นคนแบบถ้าพูดว่าหนึ่งคือหนึ่งก็คือหนึ่งคือหนึ่งแบบหนึ่งไม่สามารถเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วก็คือเป็นคนที่แบบ straightforward มากๆแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆเลยครับแต่ว่าแอบคิดน้อยใจนิดนึงแต่ไม่คนรู้กับน้องอ๋อใช่ yes มันแอบทวิสต์นิดนึงกับตัวตนนายครับเพราะว่าตอนที่แสดงตอนนั้นก็ทำการบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเท่าไหร่ก็มีมุมที่คล้ายกันแต่ว่าเราก็จะพยายามเอามุมที่คล้ายกันนะครับไปต่อยอดให้มันคล้ายเคลียงกับเต๋อให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็พยายามเอามูดตอนนั้นนะครับไปเข้าใจว่าคนแบบนี้เขาคนจะมีความคิดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็สนุกครับก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนเต๋อเห็นคาแรคเตอร์ที่มีตลกตลกตลกเล่นอะไรกันเนี่ยอันนี้เล่นแล้วอะไรกันเนี่ยเปลี่ยนฟิลเยอะนะแบบเราได้ทำแบบย้อนยุคด้วยเนาะแล้วก็มานี้มาโอ้โหแบบเปลี่ยนก็เยอะครับเพราะว่าย้อนยุคกับโมเดิร์นเองอะครับเขาเรียกว่าอะไรบุคลิกเองการพูดจาหรือว่าสปีดการพูดอะไรครับก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเราก็ภาษาเองหรือว่าความคิดต่างๆมันจะไม่ค่อยเหมือนกันดังชอบหมดเลยครับผมชอบการแสดงมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าการแสดงมันเหมือนเป็นการได้เข้าไปเข้าใจคนคนหนึ่งครับผมไม่ได้รู้สึกว่าการแสดงเป็นการแสดงแต่ผมรู้สึกว่าการแสดงคือการเข้าไป understandsomeone แล้วก็เขาเรียกว่าถ่ายทอดถ่ายทอดออกมามันไม่ใช่ perform มันเป็นการถ่ายทอดใช่เพื่อว่าวันอาทิตย์เราก็อาจจะได้เห็นการแสดงจะได้เห็นการถ่ายทอดอ๋อแย่ no วันอาทิตย์ yes yes no ผมทำงานลืมคืออยากเล่นซีรีส์ไทยบ้างไหมคะเออใช่มีคุณอยากเล่นครับผมก็บอกที่บริษัทตลอดว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีบทที่เหมาะกับผมจริงๆแล้วก็ตารางหลายๆอย่างได้ผมก็ยินดีมากๆที่จะมาถ่ายมาแสดงเพราะว่าสถานที่การไหนทำของไทยร้อนนะลูกเราจะถ่ายเอาท์ดอร์ตลอดเลยจะไม่มีตอนแรกไม่เป็นไรครับสบายมาก